บางครั้งการเป่าประกาศบอกผู้คนถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในใจคุณกลับทำให้คุณเสียพลังงานที่จะไปโฟกัสเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้นหลายคนอินบ็อกซ์มาปรึกษาครูรุ้งนะคะว่าเราเนี่ยมีความฝันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็แบ่งปันเป้าหมายของเราเนี่ยให้กับคนรอบตัวรอบข้างของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดบอกความฝันเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเรากลับรู้สึกหมดพลังทันทีเพราะคนรอบข้างเราบอกเราว่าเราฝันใหญ่เกินไปเราคิดใหญ่เกินตัวมันดูยากเกินไปนะสิ่งที่เธอฝันใฝ่แล้วเมื่อไหร่มันจะสำเร็จครูจะบอกแบบนี้นะคะคุณต้องรักษาพลังงานของคุณในการที่จะเอามาลงมือโฟกัสเป้าหมายและความลับของการทำเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วก็คือการเก็บรักษาเป้าหมายไว้แนบใจค่ะคุณไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเป้าหมายของคุณให้กับใครค่ะหากคุณต้องการจะบอกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณกับใครจงเลือกบอกเฉพาะคนที่คู่ควรที่จะได้ยินเป้าหมายใหญ่ของคุณค่ะคนที่คุณพูดกับเขาแล้วเขาจะสามารถให้พลังกับคุณได้คนที่เขาจะส่งเสริมเกื้อกูลสนับสนุนคุณได้คนที่เขาจะตอกย้ำว่าคุณยิ่งใหญ่และทำได้จริงเท่านั้นถ้าคุณไม่มีคนแบบนั้นรอบตัวคุณเลยอย่าเสี่ยงที่จะประกาศเป้าหมายใหญ่กับใครนะคะสู้เก็บไว้ในใจและใส่พลังโฟกัสมันลงไปเปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องการประกาศเป็นประกาศกับตัวเองในใจแล้วแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานลงมือทำลงมือทำลงมือทำอย่างยิ่งยวดวันที่คุณประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่วันนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศบอกเป้าหมายกับใครอยู่ดีค่ะเพราะวันนั้นมันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คาตาคาใจคนรอบตัวคุณแล้วถึงวันนั้นจะมีแต่คนชื่นชมยินดีและคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาในการลดทอนพลังในการโฟกัสเป้าหมายของคุณจงเก็บเป้าหมายของคุณเอาไว้แนบใจไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศออกไปหากอยากจะบอกใครจงบอกเฉพาะคนที่คู่ควรที่จะได้ยินเป้าหมายใหญ่ของคุณเท่านั้นค่ะ